สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Money Six Pack จัดการเงินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสำเร็จนะครับวันนี้เรามีหัวข้อนะครับที่หลายๆคนถามเข้ามาหลังไมค์ที่ผมเลยนะครับแล้วก็เขามีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องเครดิตตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่อนหนี้ไหวแล้วก็ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่ผ่อนหนี้เนี่ยนะครับจะทำยังไงดีเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเราไม่สามารถผ่อนหนี้ได้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครดิตบูโรประมาณนี้นะครับจะทำให้เขาเนี่ยเสียเครดิตหรือเปล่าและจะทำให้เขาเนี่ยสามารถทำยังไงดีกับยอดผ่อนนี้นะครับวันนี้ครับเป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งหลายๆคนเขาเป็นห่วงเนาะเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับแล้วพอมีปัญหาเรื่องหนี้สินเสร็จแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีในเมื่อตัวเขาเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้อยู่แล้วก็ผ่อนไม่ไหวนะฮะและเขาก็กลัวจะเสียเครดิตด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับเคยอยู่ในสเตจนั้นมาก่อนเคยอยู่ในจังหวะนั้นมาก่อนนะครับผมต้องเล่าให้ฟังถึงรากเหง้าของปัญหาของมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นในการเป็นปัญหานี้ก็คือการไม่ได้วางแผนการกู้เงินหรือไม่ได้วางแผนการนำเงินมาแล้วเราจะลงทุนแล้วจะมีการ forecast ต่างๆนะครับว่าเราจะสามารถใช้หนี้คืนได้เท่าไหร่นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะมันเป็นเรื่องปกติคำว่าเป็นเรื่องปกตินั่นคือคุณเนี่ยนะครับจะเลือกทางออกที่ง่ายเสมอคุณจะเลือกทางออกที่ง่ายเสมอให้กับสมองของคุณคือเวลาที่คุณอยากจะเป็นหนี้หรือเวลาที่คุณเจอปัญหาอย่างเช่นเนาะสมมติคนนึงเป็นทำงานประจำคนนึงเนาะซึ่งเพิ่งจบใหม่ไม่เคยแบบว่าเป็นหนี้มาก่อนเลยนะครับยกตัวอย่างสมัครงานปุ๊บได้เงินเดือนประมาณ 18,000-20,000 เริ่มทำบัตรเครดิตได้แล้วถูกไหมครับพอเริ่มทำบัตรเครดิตได้ก็จะมีของที่เขาอยากได้เช่นโทรศัพท์มือถือหรืออยากได้รถหรืออยากได้บางสิ่งบางอย่างเขาจะดูแค่ว่าวงเงินเขาสามารถกู้ได้หรือเปล่าเขาสามารถกู้ได้หรือเปล่านี่คือสิ่งแรกที่หลายๆคนเริ่มจะเป็นหนี้คิดครับเขาไม่ได้คิดฮะว่าเขาเป็นหนี้แล้วเขาจะสามารถผ่อนไหวหรือเปล่าเขาคิดแค่เขาจะสามารถกู้ได้หรือเปล่าคนส่วนใหญ่จะเอาวงเงินตัวเองนะครับเอาเงินเดือนตัวเองไปให้ธนาคารประเมินวงเงินธนาคารบอกว่ากู้ได้ก็อาจจะกู้นึกออกไหมฮะบางคนเนี่ยจบใหม่ปุ๊บรู้สึกว่าไม่อยากเช่าหอแล้วนะฮะอยากซื้อคอนโดก็ซื้อคอนโดนะครับก็ซื้อรถก็ซื้อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางคนมีบัตรเครดิตหลายใบก็ไปรูดซื้อนู่นซื้อนี้ซื้อนั่นบางคนอยากได้บ้านนะครับอยากได้คอนโดปุ๊บก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าคอนโดนู่นนี่นั่นโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยครับว่าเขาสามารถผ่อนได้ต่อเดือนหรือเปล่าเขาดูแค่วงเงินบัตรเครดิตหรือวงเงินเครดิตของเขาสามารถกู้ได้เท่าไหร่คนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับพอซื้อแล้วกู้แล้วนะครับแล้วตอนผ่อนรายเดือนก็จะค่อยๆหนักขึ้นพอหนักขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับหนักขึ้นเสร็จก็รู้สึกว่าผ่อนไม่ไหวยังพอมีบัตรวงเงินเหลือกลัวว่าตัวเองจะเสียเครดิตนะฮะก็เลยไปกดเงินสดบัตรเครดิตมาแล้วก็เอามาหมุนจ่ายขั้นต่ำหลายคนจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะหลายคนจะเป็นอย่างนี้นะครับผมถึงบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจุดเริ่มต้นจากการที่คุณก่อนที่คุณจะกู้หนี้ยืมสินมาฮะก่อนที่คุณจะกู้หนี้ยืมสินคุณไม่ได้วางแผนก่อนคุณไม่ได้คิดก่อนว่าจริงๆแล้วคุณสามารถผ่อนไหวหรือเปล่าคุณสามารถเพียงพอต่อการใช้งานแต่ละเดือนหรือเปล่าแต่คุณแค่มองว่าคุณสามารถมีวงเงินในการซื้อนั่นซื้อนี่ได้หรือเปล่าจริงไหมฮะแต่ก็ไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะมีการทำธุรกิจและธุรกิจผิดพลาดที่เกิดทำเป็นนักธุรกิจเนาะนะเป็นแบบทำเปิดร้านอะไรของตัวเองหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับบางคนอาจจะแบบต้องช่วยพ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลายๆคนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเรื่องจำเป็นอย่างอื่นอาจจะไม่ใช่คนที่สายใช้เงินอย่างเดียวก็ได้ถูกไหมแต่ว่านะครับพอคุณเอาเงินออกมาจากบัตรเครดิตเอาเงินออกมาจากวงเงินกู้1 2 3 4แล้วเนี่ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะรู้ตัวคือคุณจะพยายามกู้หนี้ใช้หนี้วนไปวนมาจนวงเงินของคุณเต็มครับพอวงเงินของคุณเต็มเสร็จปุ๊บคุณจะไม่รู้แล้วว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณจะรู้สึกเครียดคุณรู้สึกว่ารายจ่ายมันไม่พอรายรับ เพราะอย่างที่ผมบอกครับมันไม่ผิดนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าสมองคุณจะแก้ไขในสิ่งที่คุณคิดว่าสบายที่สุดการที่แก้ไขแบบสบายที่สุดแล้วแบบคุณยังไม่เสียอะไรเลยแบบทันท่วงทีคือคุณยังไม่เสียเครดิตแบบทันท่วงทีนั่นก็คือการกู้หนี้ใช้หนี้ครับผมเข้าใจนะฮะว่าผมเองก็เคยเป็นมาก่อนนะครับผมเคยติดลบหลัก10ล้านผมพยายามกู้หนี้ใช้หนี้ประคับประคองให้ธุรกิจมันไปได้หมุนไปหมุนมาแต่สุดท้ายมันก็หมุนไม่ออกแล้วก็ติดลบหลัก10ล้านคำว่าติดลบหลัก10ล้านนั่นคือวงเงินผมมีเท่าไหร่ในทุกๆอนูของบัตรเครดิตของบัตรกดเงินสดของการกู้หนี้ยืมสินทุกอย่างของผมทั้งหมดนะฮะผมกู้มาออกมาหมดเลยจนไม่เหลือแล้วฮะจนไม่เหลือเลยสุดท้ายนะครับก็คือตายครับกู้ไม่ได้แล้วเครียดมากโดนทวงแล้วคนยิ่งจิตใจที่แบบไม่เข้มแข็งพอเนี่ยครับคนส่วนใหญ่นะครับบางคนอยากแบบร้องไห้ฟูมฟายโทรมาหาผมก็มีเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าใจถึงต้นเหตุสาเหตุของมันแล้วคือคุณไม่ได้วางแผนการเงินถูกไหมแล้วถ้าเกิดพอมีปัญหาถ้าเกิดคนนะครับคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่คุณยังกู้หนี้ใช้หนี้อยู่คุณยังหมุนบัตรนั้นมาจ่ายบัตรนี้หมุนบัตรนี้มาจ่ายบัตรนั้นนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าการที่คุณติดเครดิตบูโรหรือคุณเสียเครดิตมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณบรรลัยขนาดไหนเลยนะฮะมันไม่ทำให้ชีวิตของคุณดูแย่มันไม่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่มีทางออกมันไม่ทำให้ชีวิตของคุณแบบว่าเดินต่อไปไม่ได้คุณไม่ได้สูญเสียอวัยวะร่างกายคุณแค่เป็นหนี้ครับคุณแค่เป็นหนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณยังผ่อนไม่ไหวคุณยังใช้ไม่ได้สิ่งที่คุณสำคัญที่สุดนะคุณควรเจรจาแล้วก็วางแผนการใช้หนี้ครับคือคุณต้องทำงบการเงินก่อนเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะให้โค้ชปุ๋ยเขามาเล่าวิธีการทำงบการเงินอีกทีนะฮะแต่ถ้าเกิดผมสามารถเล่าได้เลยเนี่ยถ้าวันไหนผมสะดวกเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังคือหลายๆคนปรึกษาผมแล้วคุณไม่มีข้อความคุณไม่มีข้อมูลคุณไม่มีอะไรเนี่ยฮะสิ่งแรกที่คุณควรจะทำก็คือทำงบการเงินก่อนนะฮะทำงบการเงินเพื่อชี้แจงออกมาว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณบวกหรือลบกันแน่ลบมาจากอะไรลบมาจากกินอยู่กินใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าพวกซื้อของอุปโภคบริโภคหรือเปล่านะครับถ้าเป็นหนี้บริโภคนะฮะคุณจะลดก้อนไหนได้บ้างถ้าเกิดคุณเป็นหนี้บ้านคุณสามารถขายบ้านหลังนั้นได้ไหมแล้วเอาเงินส่วนต่างมาโปะหนี้ได้หรือเปล่าแล้วคุณก็ไปอยู่หอหรืออพาร์ตเมนต์ก็ได้คือมันจะได้มีช่องทางออกซึ่งแต่ละคนมันแตกต่างกันจุดเริ่มต้นของผมเลยคือต้องดูงบการเงินว่าคุณมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ทรัพย์สินเท่าไหร่บวกกับหนี้สินเท่าไหร่ครับนั่นแหละพอคุณเริ่มเข้าใจแล้วฮะ ว่าการที่คุณมีรายรับรายจ่ายหนี้สินทรัพย์สินเท่าไหร่คุณจะเริ่มมองออกแล้วว่าเฮ้ยคุณขาดดุลหรือคุณติดลบเท่าไหร่พอคุณรู้ตัวเลขติดลบที่ชัดเจนเสร็จคุณไปดูเลยครับว่าอะไรลดได้บ้างหรือคุณจะสามารถหารายได้เสริมจากช่องทางไหนได้บ้างขายของออนไลน์ไหมขายของตลาดนัดไหมหรือทำอะไรที่สามารถไม่ต้องใช้เงินแต่คุณสามารถสร้างรายได้เสริมได้มันถึงจะวางแผนชีวิตได้นึกออกไหมฮะแต่ถ้าคุณยังไม่มีงบการเงินคุณไม่มีจุดเริ่มต้นว่าตกลงแล้วคุณอยู่ตรงจุดไหนของชีวิตแล้วคุณจะมาถามผมว่าโค้ชแม่เป็นนี่ทำยังไงนู่นนี่นั่นยังไงผมบอกเลยว่าผมอาจจะตอบไม่ได้คุณต้องมีรายละเอียดมาให้เราดูก่อนถ้าเกิดมีรายละเอียดมาให้เราดูเราจะช่วยคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะรับปรึกษาคนที่มีงบการเงินก่อนส่วนคนที่ถามว่างบการเงินเขียนยังไงนะครับจริงแล้วในเว็บในเน็ตก็มีแหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเดี๋ยวผมรอดูเวลาผมก่อนเนาะถ้าเวลาผมโอเคผมจะทำงบการเงินแบบง่ายๆบ้านๆใช้มือเขียนใช้มือจดเนี่ยให้คุณเห็นเรื่องงบการเงินที่คุณสามารถรีวิวได้เลยซึ่งผมก็ใช้อยู่แล้วผมก็รีวิวทุกๆ 2-3 เดือนนะฮะบางคนงงเนาะเฮ้ยทำไมงบการเงินถึงต้องรีวิวทุก 2-3 เดือนวะนะครับคือการรีวิวงบการเงินเนี่ยมันทำให้คุณรู้สถานะหรือสเตตัสทางการเงินของคุณครับคุณจะได้ประมาณการกับของชีวิตคุณได้ว่าตกลงช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณใช้เงินเยอะคงแบบใช้เงินเยอะเกินไปแล้วคุณจะได้มีสติคุณจะได้เตือนสติตัวเองถูกปะพอคุณรู้ว่าตัวเองใช้เงินเยอะไปแล้วคุณจะลดลงเบาลงแล้วก็สามารถปรับแผนได้ทันแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีงบการเงินเลยคุณไม่มีการจดบันทึกการรายรับรายจ่ายเลยเนี่ยคุณจะใช้เงินไปเรื่อยๆคุณจะรูดบัตรไปเรื่อยๆจนที่คุณลืมระวังการใช้เงินสุดท้ายหนี้ของคุณเลยค่อยๆเสริมค่อยๆเพิ่มพอนี้ค่อยๆเพิ่มต่อเดือนติดลบทำเงินได้เดือนละ20,000แต่คุณจ่ายเดือนละ23,000คุณติดลบเดือนละ3,000คุณก็พยายามจะหาบัตรอื่นกดเงินสดมาเพื่อใช้หนี้อีกหนี้นี่ก็เริ่มพอกขึ้นทีนี้ทั้งหนี้ทั้งดอกเบี้ยพอกขึ้นทั้งคู่ จนคุณไม่สามารถกู้หนี้ใช้หนี้ได้แล้วสุดท้ายคุณก็เครียดแล้วคุณก็ถามผมว่าแล้วจะทำยังไงดีนั่นแหละครับนั่นคือทางออกที่ผมบอกครับถ้าเกิดคุณมาถึงจุดที่กู้หนี้ใช้หนี้ไปแล้วสเตตัสนี้เรียบร้อยคุณทำได้แค่นะครับหยุดจ่ายในก้อนที่คุณไม่ไหวไปเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้คุณไม่ว่าจะในหรือว่าจะนอกนะครับหยุดจ่ายนะครับทำงบการเงินเสร็จแล้วก็หยุดจ่ายใช่ครับคุณอาจจะเสียเครดิตคุณอาจจะโดนฟ้องร้องคุณอาจจะโดนโทรถามโทรทวงถามโทรเตือนนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติครับคือคุณเอาเงินเขามาหน้าที่ของเขาก็คือหน้าที่ทวงเงินของเขาคืนครับหน้าที่ของคุณตอนนี้คือคุณไม่ได้วางแผนมาก่อนคุณต้องยอมรับสภาพก่อนว่าคุณจะไม่สามารถไปยืมคนนู้นคนนี้มาโปะหนี้หมุนหนี้อีกคุณต้องยอมรับสภาพตัวเองเพื่อที่จะได้บอกเขาว่าตอนนี้คุณไหวแค่ไหนคุณสามารถที่จะชำระได้เท่าไหร่เขาสามารถช่วยคุณได้แค่ไหนคุณสามารถผ่อนเขาได้ยังไงปณีประนอมการเจรจาต่อรองกันก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญครับที่คุณจะต้องทำไม่ใช่การไปยืมชาวบ้านมาใช้หนี้อีกทีหนึ่งเพราะไม่งั้นมันจะพันพัวพันสุดท้ายแม่งเละทั้งระบบแล้วคุณก็จะเครียดเองถามว่าแล้วเครดิตที่สะสมมาดีๆเนี่ยจะทำยังไงผมบอกเลยครับว่าเครดิตช่างหัวมันครับช่างมันครับการรักษาเครดิตกับการที่คุณนะครับจะเอาชีวิตของคุณไปเครียดแล้วก็ไปกดดันแล้วก็ไปพยายามจะทะเลาะกับที่บ้านทะเลาะกับสามีภรรยาทะเลาะกับลูกตีลูกแบบไร้เหตุผลอย่าเอาความเครียดของคุณไปลงกับครอบครัวถ้าคุณไม่ไหวคุณแค่ยอมรับมันแล้วก็คุยกับเขาถึงคุณจะโดนฟ้องศาลถึงคุณจะโดนฟ้องล้มละลายหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ยังมีชีวิตอยู่ครับคุณยังตั้งสติเพื่อไปหาอาชีพหางานทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ใช้หนี้เขาได้ครับคุณต้องเข้าใจนะครับคุณสามารถไปบอกเขาได้เลยครับว่าถ้าเกิดเขาจะทวงคุณให้ตายหาคุณก็ไม่มีเงินใช้เขาอยู่ดีทางที่ดีเขาควรจะเสนอคุณครับว่าเขาสามารถช่วยอะไรคุณได้ถ้าสุดท้ายแล้วคุณเจรจากันไม่ได้ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลคุณก็ต้องขึ้นครับคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณไม่เคยคิดจะวางแผนเลยตั้งแต่ทีแรกเครดิตเสียก็ต้องช่างมันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงเครดิตจะไม่เสียคุณเป็นหนี้ท่วมขนาดนี้คุณไม่สามารถกู้หนี้อะไรจากใครได้อีกแล้วจริงไหมเครดิตเสียกับเครดิตไม่เสียคือมีค่าเท่ากันประวัติเสียคุณใช้หนี้หมดครบ 2-3 ปีหลังจากนั้นหนี้คุณก็เครดิตคุณก็จะเริ่มใสขึ้นบางธนาคารก็สามารถกู้ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณกลัวมากกว่าการเสียเครดิตคือกลัวชีวิตรอดเอาชีวิตของตัวเองรอดกับเอาชีวิตของครอบครัวรอดนะฮะอย่าที่เอาชีวิตครอบครัวของคุณเอาสามีหรือภรรยาคุณที่รักคุณที่สุดไปลงอารมณ์ใส่เขาไปลงอารมณ์ใส่ลูกคุณแล้วทำให้ชีวิตครอบครัวมันพังครอบครัวคุณมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าชีวิตคุณจะมีอยู่แล้วครับอย่าเอาสิ่งนั้นไปกระทบกับคนที่คุณรักเด็ดขาดก็แค่เจรจาก็แค่บอกเขาตรงๆว่าเราไม่มีก็แค่บอกเขาว่าเขาสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างแล้วอย่าไปแคร์อย่าไปเสียดายเลยครับว่าเครดิตของคุณจะเสียก็เสียไปเถอะครับเครดิตเสียยังดีกว่าครอบครัวของคุณเสียใจครับเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยครับพี่นาบอกว่าส่วนใหญ่เขากลัวการเจรจากับธนาคารนะครับเพื่อนเป็นค่ะนะครับใช่ครับคนส่วนใหญ่เป็นกันครับอย่างที่ผมบอกเนาะผมเคยเป็นอยู่เนาะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้การโดนทวงนี่รู้สึกตัวเองเสียหน้ารู้สึกตัวเองเครียดรู้สึกตัวเองกดดันนะครับผมบอกเลยครับว่ามันเป็นปกติผมเคยโดนทวงแบบซะจนผมร้องไห้แบบอยากฆ่าตัวตายมาก่อนผมเข้าใจฮะตอนนี้สิ่งที่ผมทำได้ว่าผมเคยผ่านมาแล้วคือคุณแค่ทำใจยอมรับมัน ว่าคุณเป็นต้นเหตุในการกู้หนี้มาแล้วตอนนี้คุณใช้ไม่ได้ใช้เขาไม่ไหวเขาจะพูดอะไรถ้าเกิดเขาด่าคุณแรงๆคุณสามารถฟ้องกลับได้ด้วยแต่เชื่อนะครับส่วนใหญ่คนทวงหนี้เขาไม่ได้ด่าคุณแรงๆหรอกเขามีวิธีการที่กดดันให้คุณสามารถเอาเงินมาใช้เขาได้ให้เยอะที่สุดแต่คุณก็แค่ยอมรับครับคุณแค่ยิ้มสู้ก็ไม่มีจริงๆก็ขอโทษเขาที่เราไม่สามารถใช้หนี้เขาได้แค่นั้นเองนะครับขอบคุณพี่น้ำสำหรับความคิดเห็นครับหยุดจ่ายค่อยๆทยอยปิดทีละบัตรใช่เลยครับยอดเยี่ยมมากครับคุณวิลาวันนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงครับคือสุดท้ายคุณอาจจะต้องหยุดจ่ายแล้วก็ดูบัตรที่สามารถเป็นไปได้มากที่สุดค่อยๆจ่ายค่อยๆเจรจาไปทีละบัตรนะครับใครที่มีคำถามนะครับผมอาจจะไม่สามารถตอบในไลน์ได้หมดได้ทันนะครับตอนนี้ก็มีแอดมินหลายคนมาช่วยเหลือแล้วนะครับก็จะพยายามตอบให้ทันที่สุดแต่ถ้าเกิดถือว่าผมตอบไม่ทันเนี่ยผมอาจจะมาไลฟ์ตอบคำถามอย่างนี้ดีไหมนะครับเหมือนเป็นการพูดคุยกันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องกันแล้วก็มาดิสคัสกันแล้วถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเงี้ยครับคุณก็สามารถตอบมาทางไลฟ์ได้เลยเนาะนะฮะผมจะไลฟ์นะครับส่วนใหญ่ก็ไลฟ์ประมาณ 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มช่วงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ติดตามเรานะครับก็ฝากกดนะครับติดตามนะครับกด see first นะครับหรือเห็นโพสต์ก่อนนะครับสำหรับ YouTube นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามเรานะฮะโอเคพี่กระปุกออมสินบอกว่ากรณีคนจะโดนยึดรถล่ะคะระหว่างคืนรถกับหาเงินมาเคลียร์ยอดทั้งหมดล่ะคะนะครับโอเคคำถามของผมคือถ้าเกิดจะโดนยึดรถต้องดูก่อนครับว่ามูลค่าของรถคันนั้นมันเกินกว่าที่ผ่อนหรือเปล่าอย่างเช่นนะครับรถมูลค่า 300,000 นะฮะแต่คุณเป็นหนี้ธนาคารอยู่ 200,000 นะครับคุณก็แค่เอาไปขายแล้วก็เหลือเงิน 100,000 ไปซื้อรถเก่าๆพอใช้งานแค่นั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามูลค่าของคุณนะครับไม่ถึงนะครับก็ลองปรึกษาไฟแนนซ์ดูนะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับเขาไม่อยากยึดของคุณหรอกครับจริงๆเขาไม่อยากยึดรถคุณหรอกแต่ถ้าคุณไม่มีจ่ายเขาจริงๆเขาอาจจะต้องโดนยึดนะครับถ้าเกิดบอกว่าระหว่างคืนรถหาเงินมาเคลียร์ยอดเงินมันคือเงินจากตรงไหนฮะถ้าเกิดเงินที่ดอกเบี้ยสูงๆหรือเงินที่แบบไม่คุ้มกับการปิดยอดคุณลองดูก็ได้ครับว่าเงินที่คุณเอามาเนี่ยนะครับยอดผ่อนมันเท่าเดิมหรือเปล่าถ้ายอดผ่อนมันเท่าเดิมดอกเบี้ยมันเท่าเดิมคุณจะไปกู้ที่อื่นมาทำไมถูกไหมฮะยอดผ่อนมันต้องน้อยลงนะครับยอดผ่อนต้องน้อยลงดอกเบี้ยต้องถูกลงคุณถึงจะทำวิธีนี้แต่ถ้าเกิดคุณไปหาดอกแพงๆมาโปะรถรายเดือนคุณก็ผ่อนไม่ไหวอยู่ดีครับคุณกระปุกออมสินครับนึกออกใช่ไหมครับรายเดือนคุณผ่อนไม่ไหวปัญหาก็คือสุดท้ายแล้วคุณเอาที่อื่นมาปิดรถสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะเป็นหนี้กับอีกคนนั้นนะครับแล้วเขาก็จะมาทวงคุณแล้วคุณก็จะเอารถที่ปลอดภาระที่เอาเงินมาโปะแล้วเนี่ยนะครับไปเข้าแบบพวกจำนำรถต่อแล้วคุณก็เอาเงินนั้นไปโปะตรงนี้แล้วก็วนมาโปะตรงนั้นสุดท้ายเหมือนเดิมครับเละเทะเหมือนเดิมพอจะเข้าใจไหมฮะคุณกระปุกครับถ้าเข้าใจพิมพ์ว่าเก็ตมาหน่อยแล้วกันนะฮะผมบอกเลยครับเรื่องนี้มันต้องวางแผนเรื่องนี้มันจะจำเป็นที่จะต้องแบบต้องคิดก่อนที่จะเป็นหนี้การที่คุณนะครับจะใช้เงินแต่ละก้อนจะใช้เงินแต่ละช็อตคุณจะต้องคิดก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับต่อเดือนคุณเงินเหลือเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเงินคุณนะครับไม่รู้ว่าต่อเดือนเงินคุณเหลือเท่าไหร่คุณก็คงต้องทำงบการเงินก่อนงบการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมรีวิวงบการเงินตัวเองทุก 2-3 เดือนเพราะว่าผมจะได้รู้สถานะของตัวเองว่าตอนนี้กระแสเงินสดของผมติดลบหรือเป็นบวกหรือเปล่าผมจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพราะผมจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเดือนนี้ใช้เงินเกี่ยวกับหมวดอะไรเกินไปใช้เงินเกี่ยวกับหมวดอะไรเกินจริงแล้วเราจะได้ดูว่าเดือนนี้เราสามารถหารายได้เสริมจากช่องทางอื่นได้อีกหรือเปล่าเรามีเก็บเงินเผื่อฉุกเฉินไว้แล้วหรือยังเผื่อชีวิตเรามีปัญหาเพราะว่าตอนที่คุณมีเขาเรียกอะไรตอนที่คุณมั่นคงหน้าที่การงานของคุณก็คือยังมั่นคงแต่วันที่คุณชีวิตของคุณไม่มั่นคงหน้าที่การงานของคุณก็ไม่มั่นคงแล้วคุณต้องมีสำรองฉุกเฉินด้วยนะฮะถ้าโดนทวงค่าแชร์แต่ไม่มีให้ต้องทำยังไงคะโอเคขอบคุณครับคุณพลอยครับอันนี้คือแชร์ที่เล่นกันข้างนอกใช่ไหมครับผมไม่มีประสบการณ์ตรงในการเล่นแชร์นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าการที่แชร์เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ดอกเบี้ยสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเขาอาจจะต้องรองรับความเสี่ยงบางสิ่งบางอย่าง ถ้าคุณไม่มีจ่ายจริงๆอาจจะต้องไปเจรจากับเท้าแชร์นะฮะคือผมเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถเจรจาได้หมดแล้วก็แชร์แต่ละวงคนบริหารแชร์แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือทางที่ดีเนี่ยถ้าเกิดถามผมก็คงไปเจรจาก่อนละครับว่าเราไหวไหมหรือไม่ไหวยังไงนะฮะตามนั้นนะครับคุณพลอยครับก็ผมอาจจะประสบการณ์การเล่นแชร์ไม่สูงนะแต่ว่าคือถ้าเกิดผมมีปัญหาเนี่ยผมจะเลือกที่ไม่เก็บไม่เลือกที่จะเอาปัญหาทั้งหมดมาสุ่มที่ตัวเองแล้วก็ไปลงกับคนในครอบครัวผมกลัวเรื่องนี้นะผมเห็นคนหลายคนเป็นอย่างนั้นผมเลยต้องรีบออกมาบอกเรื่องนี้วิธีการแก้ปัญหาผมคือยอมรับมันแล้วไม่สามารถผ่อนชำระได้ก็แค่เดินไปบอกกับเจ้าหนี้จริงๆว่าเราไม่ไหวมีอะไรที่สามารถจะช่วยเหลือกันได้บ้างเขาอาจจะด่าเขาอาจจะว่าหรือเขาอาจจะทำอะไรหรือเราอาจจะเสียหน้าหรืออะไรผมอยากบอกเลยว่าอยากให้คุณแคร์เรื่องหน้าตาน้อยที่สุดนะครับเพราะคุณต้องยอมรับผิดหลายๆคนทำผิดไม่ค่อยยอมรับผิดหลายคนผิดไปแล้วก็แค่ยอมรับมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ชีวิตได้ชีวิตของเราสั้นมากครับชีวิตของเราสั้นมากไม่ได้ยาวอย่างที่ใครคิดเลยแค่คุณนะครับทำทุกๆวันอย่างเต็มที่แค่คุณไปเจรจากับเขาอย่างจริงใจผมเชื่อว่าถึงเขาจะต้องทวงคุณเพราะเขานั่นคือหน้าที่ของเขาเขาคงอยากได้เงินคืนจริงไหมฮะโอเคนะครับประมาณนี้ใครมีคำถามก็สามารถถามกันมาได้นะครับแล้วก็ผมยินดีจะตอบนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งซึ่งอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้ใครที่มีปัญหาผมเข้าใจใครที่ไม่รู้ไม่เจอทางออกผมเข้าใจผมสามารถจะเป็นกำลังใจให้กับคุณได้ผมอาจจะไม่ได้มีเงินสำหรับคอยช่วยเหลือทุกคนนะฮะแต่ผมก็จะมีสิ่งที่ผมสามารถแบ่งปันให้กับคุณผ่านทางจอโทรศัพท์ที่คุณถืออยู่ผ่านความรู้สึกที่ผมห่วงคุณจริงๆครับโอเคนะฮะโอ้ก่อนปิดไลฟ์นะครับการพนันไม่มีใครรวยคุณก็การพนันคุณไม่ใช่การพนันถ้าเกิดคุณรู้ครับนะฮะคุณพัชรวิทย์นะฮะหุ้นไม่ใช่การพนันถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณลงทุนกับอะไรแต่ถ้าเกิดคุณนะครับลงหุ้นแบบไม่มีความรู้นั่นคือการพนันครับคุณเจี๊ยบครับบอกว่าบอกธนาคารไปแล้วว่าผ่อนสูงไม่ไหวขอปรับโครงสร้างหนี้แต่ธนาคารบอกไม่มีนโยบายทำยังไงดีคะนะครับวิธีผมก็คือก็ไม่จ่ายครับไม่จ่ายแบงค์นะครับไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราคืออย่างนี้ต้องบอกคุณเจี๊ยบก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณผ่อนไม่ไหวก็บอกเลยฮะว่าผ่อนไม่ไหวก็ไม่ต้องผ่อนฮะถ้าเขาไม่ให้ปรับโครงสร้างหนี้เพราะคุณเจี๊ยบอาจจะยังใช้หนี้เขารายเดือนอยู่ใช่ไหมครับเป็นธรรมดาของเจ้าหนี้ครับเขาอยากได้เงินคุณมากที่สุดนะครับตราบใดที่คุณยังผ่อนหนี้เขาอยู่แบบไม่ได้เสียเครดิตนึกออกป่ะแบบคุณยังพอผ่อนเขาไหวอยู่เขาจะไม่เจรจาปรับโครงสร้างหนี้คุณเด็ดขาดจนกว่าคุณจะผ่อนไม่ไหวคุณขาดผ่อนนะครับเขาจะถามว่าแล้วเขาจะสามารถเจรจาอะไรได้ไหมคุณก็สามารถคุยกับเขาได้ณตอนนั้นนะครับแต่มันมีอีกอย่างเนาะพวกโฮมโลนนะครับพวกดอกเบี้ยต่ำๆแล้วนะครับบางทีอาจจะปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผ่อนไม่ไหวคุณอาจจะต้องยอมรับสภาพอาจจะต้องโดนบังคับคดีแล้วก็โดนยึดทรัพย์ประมาณนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับคุณก็แค่ทำให้มันถูกต้องไปเจรจากับเขาก่อนนะครับโอเคนะฮะเขามีหนี้เกือบ 70,000 แต่ธนาคารส่งฟ้องและเขาลดให้ 20,000 ถือว่าจบแต่พี่ไม่จ่ายกรณีนี้ควรทำอย่างไรนะครับมีหนี้เกือบ 70,000 แต่ธนาคารส่งฟ้องและเขาลดให้ 20,000 ถือว่าจบหมายถึงว่าเป็นหนี้ 70,000 แล้วธนาคารลดให้ 20,000 เหลือ 50,000 ใช่ไหมครับแต่พี่เขาไม่จ่ายควรทำอย่างไรคะใช่ไหมครับโอเคผมเข้าใจว่าตอนนี้ธนาคารส่งฟ้องแล้วเนาะนะครับธนาคารส่งฟ้องแล้วก็เข้าไปคุยที่ศาลเลยครับเข้าไปคุยที่ศาลว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นหนี้อยู่ 70,000 ถูกไหมแต่เขาเนี่ยสะดวกจะจ่ายเท่าไหร่ก็ไปเจรจากันในชั้นศาลเลยครับผมมองว่าศาลท่านก็ใจดีนะครับศาลท่านไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดถ้าเกิดคุณไม่ไหวจริงๆหรือยังไงก็ไปเจรจาเขาในศาลแต่ความสำคัญก็คือว่าคุณมีหมายศาลไปแล้วโดนนัดเมื่อไหร่ต้องไปนะครับอย่าอ้างงานอ้างอะไรไม่รู้นะครับผมบอกเลยว่าคุณต้องไปยังไงคุณต้องไปขึ้นศาลไปรับข้อกล่าวหานะครับอย่าแบบทำเป็นเพิกเฉยไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่โอเคนะครับคุณเป็นหนี้เขายังไงก็ต้องใช้นะครับแต่คุณก็ไปเจรจาในชั้นศาลได้แล้วก็บอกว่าคุณไหวที่เท่าไหร่ผมว่าศาลท่าน ก็จะรับพิจารณานะครับขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามาชมในวันนี้นะฮะเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำครับแล้วก็อย่าลืมทำในสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดชอบเพจนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดคนที่ดูใน YouTube อยู่คุณสามารถนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเรามีคลิปดีๆเราจะส่งให้กับคุณนะครับแล้วก็คุณก็จะได้ศึกษาเบื้องต้นได้กำลังใจเบื้องต้นในการที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ